เป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันถูกใจเธอมาตั้งนานรู้ไหมพี่ดูร้องได้นะเพลงจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องแล้วเธอไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันถูกใจเธอมาตั้งนานรู้ไหมโอ้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 ยน่ากลัวจังเลยก็ฉันต้องกลัวฉันต้องกลัวหรือเปล่ามาดีมาเป็นแฟนพี่แต่มาต้องมาเร็วเร็วไวไวเรามารักกันใหม่อย่าเพิ่งระอาอารมณ์ไม่ดีงี้มาตื้อสักหน่อยอารมณ์บาดใจกันเลยมาตื้อสักทีได้ยินเสียงบรรเลงดนตรีเหมือนประเดี๋ยวก่อนไปเธอไปไปสักไปสิไม่ที่เคยไปย้อนกลับมาทำไมสวัสดีครับพี่ขอต้อนรับรายการของเรานะครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านเรายังอยู่ในช่วงฤดูกาลของการชิงล้านที่10จาก AS3G นะครับตอนนี้ได้ไปแล้ว3นะฮะเหลือ2จังหวัดนี้นะครับจะได้ทีมที่4จังหวัดที่4ที่เข้าไปสู่รอบที่2ใช่ครับนะฮะวันนี้ทั้งฝั่งของผมนะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ริมน้ำมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากสมัยก่อนผมจำได้ตอนเด็กๆบางแสนป่ะโอ้บางแสนนี่ต้องไปบางแสนยอดนิยมบางแสนเช่าห่วงยางป่ะเช่าสิเช่าลงไปได้ป่ะไอ้ตอนลงห่วงเนี่ยไม่เท่าไหร่ตอนออกจากห่วงนี่สิหนูพี่อยากจะบอกพี่เน้นห่วงมากจังหวัดฝั่งของผมนะครับจังหวัดชลบุรีขอสนออำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีสู้ๆของผมก็เป็นจังหวัดริมน้ำเหมือนกันเป็นต้นน้ำให้กับคนภาคกลางได้ใช้สอยกันไปจังหวัดชัยนาทครับชัยนาทใหญ่มากใหญ่ผมเคยเข้าไปแล้วหลงทางอยู่ 3-4 วันในนั้นเมียไปปล่อยเมียไปเมียไปปล่อยคนไม่ใช่ลูกหมาคนไม่ใช่ลูกหมาเฮ้ยรายการของเราครับคนแรกนะคุณชมพูสุทธิพงศ์วัฒนาจักรครับชมพูจริงสวัสดีครับลายดอกด้วยนะครับดอกชบาชบาชนายขับก็ได้ชนายขับก็ได้ชบากับชนัยขับป้าแก่ยุ่งมากจริงนะแกเล่นมุกนี้ได้ที่สองนะครับคุณไก่สมพรปิยพงศ์สิริครับวันนี้นะทั้งสองจังหวัดเลยจังหวัดชลบุรีเราก็ผูกพันไปบ่อยอ่ะไปวิ่งแข่งบ่อยไปวิ่งแข่งบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งควายฮะชลบุรีมีวิ่งควายแล้วก็ชัยนาทก็ผูกพันเพราะว่าโดนในชัยนาทตลอดเวลาชัยนาทชัยนาทชัยนาทโอ้คนที่3นะมาจากนครสวรรค์นะครับคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดชัยนาทโชว์หางชี้ใช่ไหมคะคืออะไรมันเป็นสโลแกนของจังหวัดเขาใช่ไหมคะมันคืออะไรคะโชว์หางชี้เนี่ยคนชัยนาทก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วชลบุรีทำไมไม่เอาของมาฝากพี่กิ๊กบ้างพี่กิ๊กเขาชอบกินมากเลยอะอะไรอะครกอ่างศิลาพี่วีรศักดิ์นินกัดครับสวัสดีครับจังหวัดเพชรบุรีนี่ก็ติดทะเลนะปึกเตียนที่เพชรบุรีไหมครับปึกเตียนปึกเตียนเพชรบุรีผมไม่น่าเมียพี่แอดยืนอยู่ตรงปึกเตียนผีเสื้อสมุนเบื่อนะไอ้บ้านั่นตัวจริงเขายืนอยู่คนสุดท้ายครับเพลนสุดาสันติวัฒนาครับสองจังหวัดนี้อยากถามหน่อยเป็นยังไงบ้างสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะร้อนไหมร้อนใช่ไหมคะค่ะก็ต้องอดทนหน่อยนะคะมันน่าร้อนนะคะก็ต้องอดทนหน่อยนะคะมันน่าร้อนนะคะอ้าวเอ้ยเนื่องจากว่าช่วงนี้พยากรณ์อากาศเป็นไงอากาศร้อนจัดอยู่แล้วก็มวลอากาศเย็นจากจีนลงมาพอร้อนจัดกับอากาศเย็นมาเจอกันปะทะกันก็เกิดเป็นพายุฤดูร้อนค่ะมีทั้งลมทั้งฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บบางที่มีลูกเห็บตกหนูเอ๊ะหมามันขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ยังไงเอ๊ะหมามันขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ยังไงลูกเห็บไม่ใช่เห็บหมา
ลูกเอาละครับอ้ามาช่วงประชันเงาเสียงกันนะครับวันนี้ศิลปินศิลปินรับเชิญของเรานี่เป็นสุดยอดเด็กน้อยมหัศจรรย์ตั้งแต่เป็นเด็กจนเป็นผู้ใหญ่ยังมหัศจรรย์ตลอดเวลาออกอัลบั้มตั้งแต่นั้นยังเด็กๆ13หรือ14อะไรเงี้ย13 14เป็นคนที่ประกาศว่าโกอินเตอร์แล้วโกจริงเพิ่งมีคอนเสิร์ตเมื่อเร็วๆนี้และทำที่เมืองทองนี่รถติดมากก็นึกว่าไปคอนเสิร์ตเธอไม่ใช่ไปดูมอเตอร์โชว์เขาเสียจากที่ไปละก้อนแต่รถไปติดที่เมืองทองไงไงถึงพูดไงว่ารถติดที่เมืองทองไม่ได้บอกอะไรไม่ได้พูดอะไรผิดไม่ได้พูดอะไรผิดนี่เอ้ากล้องจับหน้าเอ้าทำไมอะไรนะแต่แล้วเชิญไม่ต้องออกมาครับแต่เขาเชิญกลับไปแล้วครับเขาบอกว่าจะคุยอะไรกันนักหนาไปพบเลยแล้วกันสาวน้อยมหัศจรรย์อมิตาทาทายังครับก็อยากมีใครสักคนจับจองและฉันก็มองเธอนานก็อยากมีคนที่ดีต่อกันอยู่คนเดียวไปวันวันฉันกลัวกับการไม่มีใครคนเดียวลำพังหากลงทางจะทำไงมีตัวคนเดียวฝันอะไรกันหนักใจอยู่เหมือนกันหากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันจุดใจเธอมาตั้งนานรู้ไหมหากเต็มใจจะโดนรบกวนก็จะชวนมารวมหัวใจคิดว่าช่วยได้แค่และควรมารวมหัวใจก็คิดว่าช่วยหน่อยกันละกันนะ Hey come on baby sing it with me you know you like it Woo!สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยทาทายังเห็นกันมาแต่ตัวเล็กตัวน้อยเนาะจ้าเออตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะตอนเริ่มทำมาแล้ว13หรือ14 14ค่ะ14ขวบนะครับยังเป็นเด็กๆน้อยอยู่อ่ะเอ้ยตอนนั้นเราก็แก่แล้วนะเอ้ยตอนนั้นเราก็แก่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราแก่มากโอ้ตอนนี้เราแก่มากเลยตายแล้วพี่มีเสื้อเลยเสื้อโซนิกเลยจริงตอนนี้พี่ใส่ไม่ได้สั้นเหลือแค่นี้แล้วชอบ
ขอบคุณค่ะแปลว่าโตขึ้นไอ้ดูมดูมเลยของหนูแปลว่าอะไรมาจาเล่ดูมร้องกันมาตั้งนานแล้วดูมดูมมาจาเล่ดูมมาจาเล่ดูมมาจาเล่ดูมอะไรเลยก็เหมือนแบบว่าเหมือนตูมบ้านบ้านเราดูมคือตูมตูมแบบระเบิดเงี้ยพี่แล้วมาจาเล่คือคงคล้ายๆกะละแมแหละคงคล้ายๆกะละแมแหละเอาขนมกินจากเป็นขนมนิดหนึ่งขนมนิดหนึ่งระเบิดกะละแมกระจายคือมันดังระเบิดได้อยู่อะไรอะไรอะมองหน้าผมทำไมฮะไม่มีอะไรค่ะพี่เฉยเป็นคนจัดคอนเสิร์ตให้ทาทาเองสนุกมากทุกคนชมพี่เฉยใจมากเลยคนไปดูแล้วบอกว่าอะไรบ้างครับบอกว่าติดมากเลยที่เมืองทองเขาอยู่พารากอนคอนเสิร์ตเขาอยู่พารากอนทำดีมากเลยพี่เนี่ยอยู่ตรงหลังบอร์ดที่ยืนเต้นไปด้วยเลยค่ะเต้นได้เลยพี่เต้นไงพี่เฉยดูมดูมพี่ดูแล้วพี่ก็ดูมดูมเหมือนอะฮะเหมือนมากเหมือนพี่ชอตวันนี้ทาทาเอกลักษณ์ของทาทาคืออะไรอะอยากได้เสียงที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะเฮ้ยไม่ได้สิต้องเสียงเหมือนหนูไม่ได้คือต้องเข้าใจว่าเสียงทาทาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเสียงที่เป็นตัวของตัวเองฉะนั้นคนที่มาเนี่ยต้องมีเอกลักษณ์ที่พิเศษเราถึงจะเลือกก็ต้องเป็นตัวของตัวเองด้วยเสียงเหมือนแล้วต้องเป็นตัวใช่ค่ะใช่เกิดเขามาปุ๊บเสียงเหมือนทาทามากแต่พี่ถ้าแบบมาก๊อปปี้ก็เอาตัวมาแล้วแล้วจะมาทำทำไมเลยจริงไหมเอาตัวมามันแพงไงตัวจริงมันแพงเชิญมาเชิญมาน้องก็บอกว่าโอ้อยากมาคือมีคนเขาอยากมาเพลงของทาทาเยอะมากเขามีแฟนคลับเยอะใช่แฟนคลับเยอะมีอะไรอยากพูดกับแฟนคลับบ้างไหมฮะที่แบบว่าเขาสนับสนุนหนูมาตลอดเวลาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากจริงสนับสนุนมากกว่า40ปีไม่เคยไปไม่เคยไปจะพูดให้มันยิ่งใหญ่ไงจะพูดให้มันยิ่งใหญ่ก็มันก็ใกล้นะก็ใกล้นี่ก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ทาทาไม่ว่าทาทาจะเป็นยังไงก็ตามแล้วก็แปลว่าอะไรว่าจะเป็นยังไงก็เป็นยังไงก็ได้ไงคือเป็นตัวของตัวเองไงบางทีชีวิตพี่ดูอยู่เท่าเรื่องนี้ได้แล้วแหละขอร้องเหรอพร้อมรอไม่ได้เคยพูดคำว่าอ้วนเลยไม่ได้พูดคำว่าอ้วนเลยพี่เข้าใจหนูดีพี่เข้าใจหนูพี่เข้าใจหนูพี่เข้าใจหนูไอ้พร้อมจริงๆแล้วเขาอยู่ได้เพราะว่าแฟนคลับนะยังไงก็เหนียวแน่นนะโอ้แล้ววันนี้ผมเชื่อว่า4คนนี้จะต้องเป็นแฟนคลับคุณไม่ได้4คนเดี๋ยวคุณธาราไปตรงนั้นก่อนถูกต้องครับมีที่เป็นกรรมการนะครับขอบคุณค่ะ